สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Tutorial 1.4.2 ค่ะในการปูพื้นที่วงกลมของเมืองเราจะต้องใช้กระจก 28,000 กระจกเราเลยจำเป็นที่จะต้องมาขุดแซนก่อนเพื่อเอาไปเผาเป็นกระจกนั่นเองโอ้โห 28,000 นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีกระจกค่ะประมาณ8ลังใหญ่8ลังใหญ่ในการปูพื้นที่ ไม่ใช่น้อยๆเลยนะเนี่ย8ลังนี้มันคือแบบประมาณครึ่งหนึ่งของการถมปราสาทใต้น้ำเลยค่ะโดยการคิดคำนวณเนาะก็เยอะพอสมควรถามว่าเพียงพอ8ลังไว้ไม่เพียงพอค่ะเพราะเราต้องเผื่อกระจกในการทำอย่างอื่นด้วยดังนั้นเราต้องการแซนที่เอาไปเผาเป็นกระจกประมาณสัก10ถึง12ลังใหญ่ไม่รอช้าค่ะไปไถกันก่อนดีกว่าในการเคลียร์พื้นที่ทะเลทรายนี้ค่ะเรายังไม่ได้กำหนดว่าเราจะสร้างอะไรในบริเวณไบโอมทะเลทรายตรงนี้เนาะเราก็เพียงแค่ถ่ายเคลียร์พื้นที่ไปก่อนค่ะเพื่อที่จะเอาแซนเอาแซนสโตนนั่นเองไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรใช่ไหมถ่ายเคลียร์ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็รู้เองนั่นแหละว่าเราจะสร้างอะไรที่ไปโอมทะเลทรายดีใน Minecraft 1.4.3 ค่ะที่กำลังจะมาถึงผู้พัฒนาได้แก้บัฟค่ะที่มีแต่เดิมใน Minecraft 1.4 1.4.1 แล้วก็ 1.4.2 ที่เราสามารถใส่ Enchant ป้องกันทั่วไปกันไฟกันแรงระเบิดแล้วก็กันลูกธนูค่ะในชุดเกราะอันเดียวได้ซึ่งแต่เดิมค่ะใน Minecraft ก่อน 1.4 เนี่ยเราไม่สามารถใส่ Enchant กันไฟกันลูกธนูกันแรงระเบิดหรือว่าป้องกันทั่วไปค่ะในอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันได้แต่ใน Minecraft 1.4 ทำได้และทีนี้ค่ะทางผู้พัฒนาน่าจะเล็งเห็นว่าการอนุญาตให้ทำแบบนี้มันทำให้ชุดเกราะนี้ค่ะบัฟจากชุดเกราะธรรมดากลายเป็นชุดเกราะในระดับเทพขึ้นมาก็คือเป็นก็อดอาร์เมอร์ผู้พัฒนาก็เลยเล็งเห็นว่ามันโอพีเกินไปค่ะก็เลยปรับเข้าสู่กฎเดิมที่ชุดเกราะพวกนี้ค่ะจะสามารถเลือกเอนชานได้เพียงแค่1อย่างเท่านั้นใน Minecraft 1.4.3 จะไม่สามารถเอนชานแบบนี้ได้แล้วจะกลับไปแบบเดิมค่ะที่เอนชานได้เพียงแค่1อุปกรณ์ต่อ1เอนชานที่เราต้องเลือกเนาะว่าจะเลือกใส่กันไฟดีหรือว่าเลือกใส่กันแรงระเบิดดีหรือใส่ป้องกันทั่วไปดีหรือว่าเราจะใส่ลูกธนูดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทำให้ตอนนี้ค่ะเราต้องมารีบเร่งในการฟาร์มก่อนที่ Minecraft 1.4.3 จะมานั่นเองเราจะเอา God Armor ให้แบบได้เยอะที่สุดค่ะตอนนี้เรามี5 Smoke Level เนาะแล้วเราก็มีสมุด Enchant ค่ะที่ได้จากฟาร์มตกปลาแล้วก็สมุด Enchant ที่แบบเอามาจากเวิลด์เก่าของเราค่ะก็เยอะเหมือนกันทีนี้มาจัดการเลยแรกสุดค่ะหมวกก่อนจัดไป26เลเวลโอ้ยนี่ค่ะดูดีจากนี้นะไปนี่ค่ะโอ้โหนี่มันยิ่งกว่านี่คือหมวกในระดับเทพเจ้า กันแรงระเบิดค่ะแตกหักยากซ่อมแซมตัวเองได้ขุดบล็อกใต้น้ำได้เร็วขึ้นหายใจใต้น้ำได้นานขึ้นป้องกันทั่วไปกันไฟกันลูกธนูจัดมาโอ้โหพังฟังแล้วโอเคไม่เป็นไรค่ะอันนี้ต่อใส่ได้ต่อไหมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าใส่ได้อีกเฮ้ยเฮ้ยถ้าใส่ได้อีกนี้มันจะยิ่งกว่า OP เลยนะคะเนี่ยใส่ได้35เลเวลค่ะยังใส่ได้อีกแต่นี้ค่ะคือมันสุดแล้วถามว่าทำไมหมวกนี้ถึงตีได้ไกลมากเนี่ยตีได้แบบ1 2 3 4 5 6 7 8 8 enchant แต่หมวกนี้ค่ะตีได้แค่6 enchant ก็ถูก expensive แล้วก็เดาค่ะว่าหมวกนี้น่าจะเป็นหมวกที่ได้มาจาก DN เนาะหรือว่าได้มาจากเรือค่ะที่มันมีแบบติด enchant มาก่อนแล้วอย่างเช่นมันอาจจะติด unbreaking ติดการระเบิดมาแล้วค่ะดังนั้นเวลาที่เรามาตีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบตีในจำนวนที่เท่ากันแต่ได้ enchant มากกว่านั่นเองเพราะว่าเริ่มต้นอาจจะมีแบบติด enchant มาก่อนหน้านี้ค่ะเพราะปกติชุดเกราะที่เรามีนี่ค่ะมันไม่ใช่ชุดเกราะที่เราคราฟนะส่วนใหญ่ชุดเกราะที่เรามีเนี่ยค่ะเป็นชุดเกราะที่เราได้ตอนที่เราไปสำรวจ DN เนาะไปหาเรือไปบินหาปีกนั่นเองค่ะเวลาที่เราไปสำรวจปราสาท DN น่ะมันจะมีโอกาสที่เราจะเจอกล่องเนาะแล้วในกล่องนั้นค่ะก็จะมีพวกชุดเกราะอาวุธอุปกรณ์ให้นั่นเองก็เดาว่าน่าจะเป็นชุดเกราะที่มาจากนั้นค่ะทำให้การอินชาร์จโอ้โหขนาดแบบนี้คือขั้นสุดแล้วค่ะเหลือเพียงแค่ใส่คำสาปเหลือเพียงแค่ใส่คำสาว่าดูดิโอ้โหนี่มันคือหมวกระดับเทพเจ้าค่ะ
ใส่ไหมหรือว่าจะใส่หมวกนี้ดีข้อดีของหมวกกระดองเต่าค่ะจะช่วยให้เราหายใจใต้น้ำได้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ถ้าหมวกทั่วไปข้อดีของมันก็คือมันจะป้องกันได้สูงมากขึ้นอยู่กับเราเลือกค่ะจะเลือกอะไรดีเอาหมวกนี้แหละใส่ระดับก๊อตดีกว่าค่ะก็คือเพิ่มอัมเมอร์อีกนิดนึงหมวกกระดองเต่าเก็บไว้เลยได้แล้วทีนี้เรามาดูต่อรองเท้าของเรา too expensive หรือยังมาดูสิรองเท้าของเรา too expensive แล้วเหรอมีแค่กันไฟกับป้องกันทั่วไปเองนะต้องหารองเท้าคู่ใหม่ค่ะในระดับเทพเจ้าดูสิรองเท้าโอ้นี่ไงรองเท้านี้มีป้องกันทั่วไปมีการตกจากที่สูงมีการแรงระเบิดมีการไฟขาดอย่างเดียวค่ะคือเจ้า Protective Protection กันลูกธนูใส่ได้ไหมเฮ้ยใส่ได้เดี๋ยวหามาเลยค่ะอยู่ไหนเอ่ย Protective Protection กันอาวุธรัศมีโค้งนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนี่ค่ะอันนี้ Protection ทั่วไปเนาะอันนี้ก็ protection ทั่วไปค่ะนี่ไงใส่ได้ไหม11 level เองโอ้โหถูกมาก8 enchant ค่ะทำไมกินแค่11 level เดาว่ามันน่าจะติดแบบ enchant ดีๆมาก่อนเนาะดูดิกินแค่11 level เองค่ะจัดเลยไหมจัดเลยค่ะใส่ได้ต่ออีกไหม enchant ได้ต่ออีกโอ้โหนี่มันก็ขั้นสุดแล้วนะตัวเองถอดรองเท้าคู่นี้ออกค่ะใส่รองเท้าคู่นี้นี่คือรองเท้าในชุดเกราะระดับเทพเจ้า8 enchant โอ้โหสุดๆค่ะมาเอาต่ออันนี้ขาดเยอะมากๆเลยรองเท้าคู่นี้รองเท้าคู่นี้ถูก expensive แล้วรองเท้าที่ถูก expensive แล้วเก็บไว้ในนี้คืนค่ะทีนี้เหลือกางเกงใช่ไหมกางเกงก็มีป้องกันทั่วไปกันลูกธนูกันไฟกันแรงระเบิด Unbreaking Banding อ้าวนี่มันกางเกงขั้นสูงสุดแล้วนี่โอ้โหเรียบร้อยค่ะนี่คือชุดเกราะในเทียร์ก็อตนี่คือชุดเกราะในระดับก็อตค่ะเป็นก็อตอาร์เมอร์เลยนะเนี่ยหมวกค่ะ8 enchant อีไลท่าค่ะใส่ได้เพียงแค่2 enchant นี่แหละก็คือ Mending กับ Unbreaking กางเกง6 enchant รองเท้าค่ะ8 enchant โอ้โหนี่คือชุดเกราะในระดับเทพเจ้าถ้าจะตายด้วยชุดเกราะขนาดนี้ค่ะไม่ง่ายไม่ง่ายบอกเลยนี่คือไม่ง่ายและมอนเตอร์ค่ะทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนโอเคแต่ทีนี้การมีชุดเกราะชุดเดียวค่ะมันก็เสี่ยงเนาะเผื่อเราแบบพลาดตายแล้วชุดเกราะหายดังนั้นเราต้องมีชุดเกราะสำรองด้วยเอาสำรองอีกเหรอ นิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งว่าไปเรายังไม่มีนั่นเลยนะเสื้อในระดับเทพเจ้าอะไรอย่างนี้ค่ะยังไม่มีเลยนะคือปกติค่ะเราใส่ปีกอยู่แล้วไงดังนั้นพวกชุดเกราะที่เป็นเสื้ออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่ก็มาจัดการต่อก็เลือกสมุดเอนชานค่ะที่อยู่ในลังนี้แล้วเราก็จะมาเอนชานต่อนั่นเองเลือกมาได้แล้วค่ะกางเกงของเราเนาะตอนนี้มี Unbreaking กับกันแรงระเบิดสิ่งที่เราต้องใส่ให้กับกางเกงของเราก็คือกันไฟเอ๊ะกันไฟอ้าวกันไฟหายนี่ง่ายมาละที่ต้องใส่ให้กับกางเกงของเรามีกันไฟจากไฟ Protection ขั้น3รวมกับขั้น3ค่ะก็จะเป็นขั้น4ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดเนาะโอเคอุ้ยต้องตีขนาดนี้เลยเหรอตีรวมกันก่อนได้ไหมตีรวมกันก่อนค่ะจะได้ตีเข้าชุดเกราะทีเดียว12 เลเวลหมดแล้วมาค่ะถอดอุปกรณ์ออกให้หมดทีนี้เรามาฟาร์มเอาเลเวลกันเถอะนี่ค่ะฟาร์มซอมบี้น้ำค่ะได้ EP ดีมากๆเลยเลเวลหมดใช่ไหมนั่นไม่ใช่ปัญหาฟาร์มเลยค่ะนี่ยืน AFK ค่ะเปิดเครื่องทิ้งไว้ AFK ทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีนี้ค่ะแล้วเราก็ไปทำนู่นทำนี่เนาะจากนั้นเราก็ค่อยมาฟันเนี่ยก็จะได้ EP ที่เยอะมากๆเลยแน่นอนว่าสามารถที่จะฟันได้เรื่อยๆค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเปิดขึ้น
ฟาร์มซอมบี้น้ำอ่ะเก็บไว้ในนี้เลยได้มา25โอเคทีนี้กางเกงของเราถ้าจะทำกางเกงนี้ให้เป็นขั้นสุดทำกางเกงตัวนี้ให้เป็นขั้นสุดก็นี่คือขั้นสุดแล้วสินะ นี่คือขั้นสุดแล้วค่ะโอเคมาสิอุ๊ยกันไฟกับกันลูกธนูนี่น่าใส่รวมกันนี่12เลเวลจัดไปทีนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือเมนดิ้งนั่นเองเอาเมนดิ้งกับโปรเทคชั่น1เหรออืมโปรเทคชั่น1กับเมนดิ้งติดมาก็ไม่เป็นไรค่ะทีนี้ไปต่อได้ไหม19เลเวลค่ะเพื่อเปลี่ยนเป็นโปรเทคชั่นกัน4ทีนี้กางเกงของเราค่ะก็จะมีเอนชานต์6ตัวโอ้6ตัวนี้มันคือแบบขั้นสูงสุดของกางเกงที่เป็นไปได้ละต้องหาอีกพีเรื่อยๆค่ะมาเพิ่มที่แบบเอนชานต์เรื่อยๆนั่นเองทีนี้เราก็จะมีชุดเกราะก็อดอาร์เมอร์หลายชุดแต่ตอนนี้ค่ะมีแค่ชุดเดียวนี้เราก็ถึกแสนถึกจนไม่รู้จะตายยังไงแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็ถึงมากๆแล้วค่ะคือถ้าเราไม่พลาดจริงๆอ่ะไม่มีทางตายด้วยก็อดอาร์เมอร์แน่นอนค่ะมั่นใจในข้อนั้นมากเก็บเข้าคืนโอเคสมุดเอนชานที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็ไว้นี้แหละถามว่าสมุดเอนชานที่เราไม่ต้องการเราจะทำยังไงดีสมมติสมุดเล่มนี้ค่ะเป็นสมุดที่เอนชานไม่ดีเท่าไหร่นะเล่มนี้ก็เอนชานไม่ค่อยดีนะอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเอามาดิสเอนชานออกเพื่อให้กลายเป็นสมุดเปล่าคืนได้อุ๊ยได้อีพีด้วย ใช่อ่ะมันได้อีพีด้วยในการดิสเอนชานจะได้อีพีนั่นเองก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าสมุดไหนหน้าที่เราคิดว่ามันเป็นเอนชานที่ไม่ดีเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะมาดิสเอนชานออกได้อุ๊ยจาก5กลายเป็น7เลเวลตอนแรกมันก็ขึ้นดีอย่างนี้แหละค่ะแน่นอนว่าการดิสเอนชานนี่ค่ะไม่สามารถที่จะใช้ดิสเอนชานคำสาปได้นั่นเองได้แต่ดิสเอนชานธรรมดาค่ะออกจากอุปกรณ์ออกจากหนังสืออะไรแบบนี้แต่ดิสเอนชานคำสาปไม่ได้ฟรอสต์วอเกอร์2ลัว3แชมเนส3พาวเวอร์ไม่ได้ใช้อะไรแน่นอนนี่ก็ไม่ใช้ค่ะสะท้อนถามว่าทำไมเราถึงไม่ใส่สะท้อนลงในชุดเกราะถึงแม้พวกอุปกรณ์พวกนี้ค่ะเราสามารถที่จะใส่สะท้อนลงมาได้นะแต่ทีนี้ค่ะสะท้อนมันมีข้อเสียที่สำคัญก็คือเวลาที่เราอยากจะจับมอนเตอร์ค่ะมาแบบล่อเขามาเลี้ยงไว้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยทีนี้สมมติสเกลตันค่ะยิงธนูใส่เราก็โดนสะท้อนดาเมจกลับพอโดนสะท้อนดาเมจกลับเขาก็ตายค่ะดังนั้นสะท้อนเป็นอะไรที่โดยส่วนตัวจะไม่ใส่ยังไงก็ไม่ใส่เด็ดขาดคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียมากเกินไปดังนั้นเราก็เลยจะไม่ใส่ค่ะ15เลเวลแล้วนี่คือวิทยาเลเวลใช่ไหม15เลเวลแล้วค่ะโอ้โหไวมากๆแป๊บเดียวก็มา15เลเวลแล้วเนี่ยกางเกงจ๋าอยู่ไหนเอ่ยมีไงเหลือแค่โปรเทคชั่นใช่ไหมใช่แล้วแค่โปรเทคชั่นตัวสุดท้ายกางเกงตัวนี้ค่ะก็จะเป็นกางเกงในระดับที่สุดยอดขึ้นมาแล้วเอนชานต์บุ๊กเมนดิ้งประสิทธิภาพเก็บคืนก่อนโปรเทคชั่นแต่ถ้ามีเดฟสไตเดอร์กับโปรเทคชั่นเนี้ยควรที่จะเอาไปใส่รองเท้านะรองเท้าก็มีเดฟสไตเดอร์แล้วนี่นาอันนี้มีฟอร์ดวอเกอร์ค่ะฟอร์ดวอเกอร์กับเดฟสไตเดอร์ใส่รวมกันได้ไหมไม่สามารถใส่รวมกันได้เหมือนเดิมค่ะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือมันติดฟอร์ดวอเกอร์ไปแล้วใช่ไหมดังนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ก็ได้19เลเวลอีกนิดเดียวเองเอาสมุดเอนชานที่เราไม่คิดจะใช้ออกมาเฟรมคือติดไฟกันไฟขั้น3เหรอเก็บไว้ก่อน Impaling ไม่ได้ใช้แล้วค่ะเพราะว่าเรามีไทรเดนที่เราเอนชานอิมเพลไปแล้วใช่ไหมถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ Impaling เราไม่ได้ใช้ไทรเดนเป็นอาวุธหลักค่ะดังนั้นก
การใส่ Impelling จึงไม่เป็นอะไรที่แบบสำคัญเท่าไหร่ Impelling ก็จะตีม็อบที่เป็นม็อบใต้น้ำได้แรงขึ้นเนาะอย่างเช่นตีการ์เดียนได้แรงขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเอ๊ะน่าสนใจนี่นะถ้าเราเอาไปยิงการ์เดียนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะ ก็น่าสนใจอ่ะใช่ไหมนี่ไงใส่ Impelling แล้วแต่ว่า Impelling ขั้นสูงสุดที่ใส่ได้มันคือ Tier 5ถูกเอ็กเพนซีฟอ่ะโอเคเก็บเข้าคืนแพงเกินไปที่จะเอ็นชาร์ละก็ไม่เป็นไรแล้วกันเอาเลเวลมาก่อน17แล้วโอ้โห18แล้วค่ะ19 19เลเวลอย่างรวดเร็วนี่แหละสมุดเอ็นชาร์ค่ะที่เราได้จากฟาร์มตกปลาเนี่ยบางทีมันก็เยอะเกินไปใช่ไหมเรามาเปลี่ยนเป็นสมุดธรรมดาเพื่อเอาอีกทีก็ได้ค่ะเวลาที่ขาดแคลนอีกทีจริงๆก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้20อ่ะไปเรื่อยๆ21เลเวลโอ้โหอย่างไวมาจัดมาได้แล้วค่ะกางเกงในระดับเทียร์ก๊อตอีก1กางเกงจำลองไว้เผื่อว่าตายอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีนิดหนึ่งค่ะทีนี้ที่เหลือนี้ก็สามารถที่จะเอามาประกอบเข้ากันได้เรื่อยๆนั่นเองโอเคได้มาแล้วเรียบร้อยค่ะทุกอย่างดูดีขึ้นมาแล้วเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรของเรานี่ค่ะเราก็พยายามที่จะเอนชานเรื่อยๆเวลาที่เรามีเลเวลเนาะเราก็มาเอนชานเรื่อยๆเลยจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะๆเอาไว้ใช้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะถามว่าแค่นี้ก็เครื่องไม้เครื่องมือยังไม่พอแล้วหรอยังไม่พอค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะเราจะมีแบบเครื่องไม้เครื่องมือนี่ค่ะเต็มเชลเกอร์บ็อกอันที่1เต็มเชลเกอร์บ็อกอันที่2แต่มันก็ยังไม่พอใช้ค่ะดังนั้นมิวก็พยายามที่จะหา EP เนาะมาเพื่อเอนชานเครื่องไม้เครื่องมือค่ะให้มันเป็นระดับสูงสุดเรื่อยๆนั่นเองก็สลับกันไปค่ะระหว่างซิลทัสฟอร์จูนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือค่ะขั้นสูงสุดพยายามหามาเรื่อยๆค่ะอันนี้บางงานก็ยังไม่เป็นขั้นสูงสุดก็คือในกล่องเครื่องมือกล่องที่2ค่ะก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่รอการเอนชาร์จแล้วก็รอการตีบวกเนาะให้เป็นขั้นสูงสุดนั่นเองก็สุดๆแล้วทั้งซ่อมของทั้งไรค่ะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อีกพี จะได้เอนชาร์จขั้นสูงสุดทำให้ตอนนี้มีซอมบี้มาอีกแล้วใช่ไหมมาเอาอีกพีหน่อยไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมจัดการเลยค่ะอย่าได้รอช้าทองก็ได้ด้วยนะเนี่ยดีจะตายไปใช่ไหมโอเคเก็บไปทีนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะสติติม็อบเราฆ่าซอมบี้น้ำ นี่คือการฟาร์มเพื่อเอาเทียร์ก๊อตค่ะนี่คือการฟาร์มเพื่อเอาชุดเกราะในระดับเทพเจ้าฆ่าซอมบี้น้ำไป 10,000 ตัว เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ฆ่าซอมบี้ธรรมดาเท่าไรเอ่ยเพราะว่าบางทีมันจะมีซอมบี้ธรรมดาโผล่มาให้เราฆ่าด้วยค่ะยึบฆ่าซอมบี้ธรรมดาไป 2,000 ตัวซอมบี้น้ำ 10,000 ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอ้โหฆ่าซอมบี้น้ำเป็นหมื่นตัวค่ะเพื่ออีกพีล้วนๆเลยนะเนี่ยยังไงตอนนี้เราก็มั่นใจในชุดเกราะของเราแล้วการฆ่าซอมบี้น้ำได้ทองด้วยนี่โอ้โหดีนะคะเนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกันหมดแล้วยังเอ่ยอาจจะมีหลงเหลืออยู่ในฮอปเปอร์อะไรอย่างนี้ก็จะมีอยู่ค่ะแต่ว่าเนี่ยได้ทองขนาดนี้ก็เยอะแล้วนะอัดบล็อกเลยแล้วก็เก็บใส่นี้ค่ะแน่นอนว่าทองพวกนี้เราจะเอาไปทำอะไรเอ่ยแครอททองคำนั่นเองคงไม่พ้นแครอททองคำอยู่แล้ว ของกินมันต้องมีใช่ไหมดังนั้นยังไงก็ต้องเป็นแครอททองคำค่ะเช็คเพื่อความชัวชัวชัวโอเคไปตอนนี้ค่ะชุดเกราะของเราได้เข้าสู่ชุดเกราะในเทียร์ก็อดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีอะไรทำอะไรเราได้ไหมนะอุ๊ยมืดแล้วเหรอถ้ามืดแบบนี้เจอแฟนทอมแน่ๆค่ะทำไมโดดไม่ขึ้นมาแล้วเราน่าจะไม่ได้นอนหลายวันใช่ไหม
แฟนทอมมาแน่ๆฟาร์มปั๊มรางรถไฟของเราสั่งหยุดทำงานน่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าน่าจะได้รางรถไฟเยอะแล้วแหละมาดูเอ้ยอ่ะโอเคมาเรียบร้อยค่ะรางรถไฟไปได้แล้วนะความปั๊มคาเพชรของเราได้แก้ไขระบบใหม่ค่ะตรงนี้ให้เป็นระบบน้ำไหลเพื่อที่จะขนส่งไอเทมได้เร็วขึ้นนั่นเองตอนนี้คาเพชรก็สามารถที่จะขนส่งไปยังเตาต่างๆค่ะเพื่อเป็นฟืนได้เร็วขึ้นนี่ง่ายตอนนี้ไม่มีอะไรเผาแล้วเพราะว่าทุกอย่างเผาเรียบร้อยค่ะแสนที่เราไปขุดมาก็เผาเรียบร้อยแล้วนี่ก็โอ้โหอ่ะเรียบร้อยค่ะแซนด์สโตนเราก็มาเผาเนาะให้ได้เป็นสมูทแซนด์สโตนเรียบร้อยเหมือนกันบางลังก็เต็มแล้วบางลังยังไม่เต็มคือตอนแรกค่ะเราตั้งลังไว้ตรงนี้แค่ประมาณ3ลังใช่ไหมทีนี้พอ3ลังเต็มค่ะเราก็เอาลังไปเพิ่มอีกประมาณ 3-4 ลังทีนี้พอ 3-4 ลังเต็มเราก็เอาลังไปเพิ่มข้างล่างค่ะในอนาคตไม่แน่นะเราอาจจะขุดเพิ่มเรื่อยๆไปจนถึงเบดร็อกก็เป็นไปได้ค่ะคือแบบถ้ามันเต็มใช่ไหมก็จะไปถึงเบดร็อกนั่นเองอ๋อสเกลตันใช่ว่ามาทดสอบเทียร์ก๊อตกันหน่อยดีกว่ามาจุดก่อนในระดับเทียร์ก๊อตสวัสดีสเกลตันยิงมาอ่ะค่ะอ่ะสไปเดอร์ด้วยอ่ะตัวเองโอ้แฟนทอมมาค่ะอันนี้ไม่ยุ่งกับแฟนทอมเลือดล้นแล้วโดนแฟนทอมด้วยนะเนี่ยอ่ะแฟนทอมหลายตัวมากๆเลยเมื่อกี้เลือดเราล้นเนาะถ้าเราลองให้แฟนทอมโฉด1ตัวไม่เป็นไรค่ะมา2ตัวไม่เป็นไรคือเลือดของเราค่ะจะลดเมื่อค่าอาหารหมดดังนั้นถ้าเราค่าอาหารหมดเนี่ยค่ะเลือดของเราก็จะเริ่มลดแต่ตอนนี้ตามสบายค่ะตราบใดที่เรายังอิ่มอยู่เนี่ยเลือดของเราไม่มีทางลดแน่นอนโอ้โหเพราะว่าอัตราการรีเจนจะสูงมากเวลาที่เรามีค่าอาหารเดี๋ยวข้างบนมีคิปเปอร์ร่วงลงมาปุ้งใส่ อาจจะเป็นไปได้มาปั้นหน่อยไหมน่าสงสารมากนายทำอะไรเราไม่ได้หรอกตอนนี้เราอยู่ในเทียร์ก๊อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะชุดก่อนในระดับเทียร์ก๊อตเนี่ยตราบใดที่ยังมีข้าวกินเลือดไม่มีทางลดลงแน่นอน พูดง่ายๆว่าถึงแม้ชุดเกราะค่ะจะเป็นอะไรที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เรานะแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คืออาหารนั่นเองเวลาที่เรากินอาหารดีๆค่ะเลือดของเราอ่ะก็สามารถที่จะรีเจนได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะอาหารที่มีค่าความอิ่มสูงใช่ไหมอย่างเช่นแครอททองคำนี้ค่ะเวลาที่เรากินไปเราอิ่มได้นานเลือดก็สามารถรีเจนได้นานค่ะดังนั้นโดนตอดแค่นี้เลือดไม่ลดแน่นอนนายโจมตีเป็น10ทีแล้วนะโอเคนี่ไงเห็นมั้ยแป๊บเดียวรีเจนกลับเข้ามาคืนค่ะโอเคเลิกเล่นพอละเหนื่อยแล้ว นี่ไงแป๊บเดียวค่ะเห็นมั้ยตราบใดที่เราอิ่มเนี่ยเราจะถึงในระดับเทพเจ้าอย่างแน่นอนตอนนี้ ชีวิตของเราค่ะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วชีวิตของเอ็มที่มิวไมโครฟช่างเป็นอะไรที่แสนสุขนะตอนนี้หลังจากที่เราโตเต๋ค่ะไปทำฟาร์มไปทำนู่นทำนี่เนาะคุณผู้ชมก็ทักมาค่ะว่าควรที่จะสร้างเมืองให้เสร็จได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ค่ะใกล้จะถึงเอพิโซดที่ร้อยแล้วใช่ไหมซึ่งเมืองของเราค่ะก็ยังเหลือหลายโซนที่ยังไม่ได้ทำเลยตรงนี้ค่ะเป็นโซนที่อยู่อาศัยเนาะก็ยังไม่ได้ทำเลยค่ะแต่ละโซนก็ยังไม่ได้ทำว่ะเพราะว่าเรามัวแต่ไปสร้างฟาร์มค่ะมัวแต่สร้างนู่นสร้างนี่ที่อยู่ด้านล่างของเมืองใช่ไหมบนเมืองเราก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณผู้ชมก็ทักมาแล้วค่ะว่าต้องรีบสร้างนะเดี๋ยวจะต้องแจกแมปในอีพิโซดที่ร้อยเราก็อยากจะสร้างให้เสร็จค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเลื่อนการแจกแมปหรือเปล่าเพราะว่าปกติเราจะแจกแมปทุกๆ20อีพิโซดใช่ไหมแต่ว่าเมืองนี้ค่ะถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ดังนั้นจึงแบบน่าจะต้องใช้เวลาเยอะกว่านี้แต่ว่าก็ไม่อยากจะเลื่อนการแจกค่ะดังนั้นเราก็ยังคงอยู่ที่
เดิมเนาะก็คือจะแจกแมปในพิโซดที่ร้อยค่ะที่เมืองเราสร้างเสร็จอย่างน้อยประมาณสัก 80-90% นั่นเองก็ตั้งใจค่ะว่าวงกลม4วงเนี้ยยังไงก็ต้องเสร็จโซนนี้เป็นโซนยารักษาโรคเนาะที่อยู่อาศัยตรงนู้นตรงนี้เป็นยารักษาโรคค่ะลืมไปแล้วว่าเรากำหนดโซนแต่ละทิศไว้ยังไง ต้องมาเช็คกันดูก่อนทางนี้เลยนี้เป็นโซนเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มงั้นแปลว่าตรงนั้นเป็นโซนอาหารค่ะโอเครู้แล้วตอนนี้4ทิศของเราเนาะอยู่กันแบบนี้นั่นเองก็มีรางรถไฟที่สามารถนั่งได้แต่แน่นอนแหละเมืองขนาดนี้ใครจะไปนั่งเมืองใหญ่ขนาดนี้ใครจะไปนั่งใช่วะบินสิคะรออะไรใช่มั้ยต้องบินอยู่แล้วโอเคต้องมาทบทวนค่ะว่าเราต้องสร้างอะไรตรงไหนบ้างแต่ละโซนเนาะโซนที่อยู่อาศัยไม่ยากเท่าไหร่เราถมด้วยเทอร์ราคอตต้าแน่นอนโซนอาหารอาจจะเป็นปัญหานิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะต้องสร้างฟาร์มหลายอย่างเลยอาจจะต้องใช้เวลาเนาะโซนเสื้อผ้ากับยารักษาโรคออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วในหมวดสร้างสรรค์เราออกแบบเรียบร้อยค่ะ ดังนั้นไม่ต้องห่วงไปออกแบบในหมวดสร้างสรรค์มาแล้วใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยดังนั้นก็เหลือแค่การเอามาสร้างใน Minecraft เอาชีวิตรอดยารักษาโรคฟาร์มหุ่นเนเธอร์แบบอัตโนมัติ Fully FK 100% อะไรอย่างนี้ค่ะก็ออกแบบเรียบร้อยแล้วร้านเนื้อย่างกับร้านน้ำชาก็ยังเหลืออยู่แล้วก็ข้างหลังนี้พื้นที่โล่งๆตรงนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรใช่ไหมเหลือหลายอย่างมากๆค่ะเล่นอยู่คนเดียว แต่ไม่แบบมันยังมีหลายอย่างที่เรายังค้างๆเนาะที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตโซนข้างหลังนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรโซนด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างฟาร์มก่อนหวัดดีจิ้งจอกน้อยเขาไม่วิ่งหนีเราหรอกค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นลูกหลานของเจ้าจิ้งจอกและไม่ใช่จิ้งจอกป่าและเป็นจิ้งจอกบ้านละดังนั้นเราก็เหมือนเป็นแบบญาติพี่น้องกันอันที่จริงเราเป็นญาติพี่น้องกันใช่ไหมเนี่ยเราลายเดียวกันเลยค่ะตัวเองเนี่ยลายเดียวกันเลยนะลายจิ้งจอกชัดๆสีส้มสีขาวสีดำนี่ค่ะลายเดียวกันชัดๆเลยอะไปไหนแล้วอะไม่เป็นไรค่ะก็ต้องรีบสร้างเนาะเราต้องบอกตัวเองค่ะให้รีบสร้างให้เสร็จแต่ทีนี้ค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าเราเล่นในเวิลด์นี้คนเดียวค่ะการที่จะสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงโอเคค่ะเราสำรวจเรียบร้อยแล้วว่าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องสร้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาสร้างในเอพิโซดต่อไปค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ